เป็นท่านนายกรัฐมนตรีในนามของบริษัททีวีจำกัดมหาชนผมขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการใช้งานโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเอเชียแอฟริกายุโรป1หรือ AE1 ในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าหลักๆเลยก็คือมีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปนะครับในส่วนของประเทศไทยเราเองนะครับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในปี2559ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2,372 เทราบิตต่อวินาทีครับจะประหยัดกว่าง่ายกว่ามันจะไปมาทางเหนือทางเหนือก็ไม่เหมาะใช่ไหมก็ได้ครับแต่ว่าโดยใหญ่แล้วเคเบิลทางใต้น้ำที่ทำเป็นที่สูงสูงเนี่ยก็จะมาทางทะเลเรื่องการลงมุมเวในโทรทัศน์ในการวางในเรื่องการเรือแล้วก็ลากปล่อยเรือลากไม่แค่แบบปล่อยลอยพื้นพื้นน้ำพื้นไอ้น้องน้ำนะไม่ทำให้คุณกันเลยนะตอนนี้ครับแล้วแต่ความลึกครับถ้าเป็นทะเลที่ลึกมากๆระดับลึก 4-5 กิโลเมตรนะครับตัวเคเบิลจริงๆก็คือวางไปบนพื้นทะเลแต่ว่าสักพักทรายก็ตกไปตกมาเดี๋ยวข้างบนถ้าท่านนายกขึ้นไปจะเห็นนะครับว่าเคเบิลที่อยู่กลางทะเลเป็นเคเบิลง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรแต่พอเคเบิลที่เข้าใกล้ฝั่งเนี่ยเคเบิลขนาดใหญ่ขนาดข้อมือซึ่งมีกรอบมีอะไรต้องการฉลอเรือต้องการความเสียหายครับมันก็เกิดความไม่เชื่อใจไว้ก็ทำลงไว้แล้วก็ถ่ายขึ้นไหนก็ดูเจอว่าปุ่มที่มาเรารอพวกปุ่มที่ใช่ไหมก็ต้องพยายามจะเก็บประกาศรับให้ได้มากที่สุดใช่ไหมดินแดน5,000ปี100ปีในตัวทีเนี่ยผมก็ถามไว้แล้วมันมีแค่ไหนก็บอกมีทุกพื้นที่ของตะโตเลยก็เลยว่าเขาก็ไม่อยากทำอะไรที่เลยแล้วเรื่องนี้มันจะอยู่กันได้ไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาต้องให้เขารู้ว่าอะไรที่มันจะต้องยอมบ้างใช่ไหมเพื่อให้เกิดมูลค่าทำให้เกิดความเชื่อมโยงขนาดใหญ่ขึ้นมาไม่งั้นมันก็อยู่แบบเดิมใช่ไหมนี่คือเรียกว่าการบริหารการตัวเองในพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับงบมาแล้วจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะไปทำอะไรก็ตามอย่างว่าเนี่ยเราบอกเราทำได้ดีเดี๋ยวนี้พอคนเห็นแล้วพอแผนที่สองเนี่ยคุณต้องเริ่มพูดแล้วว่าวันหน้านะหมายจะต้องทำที่อีกแน่พูดแค่วันนี้วันหนึ่งวันหน้ามันก็จะเบาลงใช่ไหมอย่าไปทำตอนที่วันมาแล้วลงไปทำบรรณาธิการเต็มทุกวันนะต้องทำล่วงหน้าให้คนเห็นว่าการบริการที่ดีเขาควรจะทำที่ดีเขามีอย่างเงี้ยมีน้ำอย่างนี้มีดินอย่างนี้มีทรัพยากรข้าวอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวเกิดในเรื่องของสายตะวันตกเกิดที่เป็นมูลค่าเนี่ยมันตัวอย่างที่อย่างนี้ไม่ถึงตรงนั้นที่จะเรียกว่าเพื่อที่เพื่อจะได้อะไรหรืออะไรซึ่งตัวใหญ่ก็เลยไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นหลักการแรกที่ต้องอธิบายคนเน้นว่านี่แหละคือการเชื่อมต่อฝั่งทะเลอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันซึ่งมันประเทศข้างเราก็เตรียมแรงสูงเท่าไงตอนนี้ปัญหาของเราที่มีตะปูคือท่าเรือปากบาราเนี่ยคือปัญหาเพราะนั้นต้องไปหาข้อสรุปไม่ได้ว่าที่ชาวบ้านเขาอยากให้สร้างเพราะอะไรแล้วทำไมเหตุผลว่ามันเป็นทำไมจะสร้างสร้างมาแล้วจะได้อะไรกับเขาสร้างอะไรไม่ได้กับประเทศเพราะนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำแล้วก็คือว่าการพัฒนาแบบตะวันตกนี่คือแบบตะวันตกมันต้องมีการคอนตรงตรงนี้นะถ้าตะวันออกเราต้องรักษาไว้มากถึงแต่ถ้าต่างวันไม่ที่เอาอะไรหนึ่งมาเป็นตัวหลักต้องสองอย่างประกอบเข้าหากันโดยที่ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจแล้วก็มีความน้อยที่สุดนี่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้ประโยชน์ไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นประชาชนวันนี้เขาไม่เข้าใจเขาการไรอะไรเขารับสารรับสารเขาก็ต่อต้านแต่วันนี้เขาไม่รู้ว่าภาพที่ควรจะเกิดขึ้นของประเทศไทยมันคืออะไรถ้าเรือมันจะเป็นยังไงเชื่อมต่ออะไรนี่ต้องให้คนรับรู้แต่วันนี้นะครับอันนี้ก็ผลที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเห็นว่าถามเมืองมันจะเป็นยังไงเมืองเก่าคือเมืองเก่าเมืองใหม่ต้องตีวงกันยังไงถ้าถนนต้องทางอย่างไรประเทศไทยมีทางถนนที่ดีสุดจังหวัดยะลาใช่ไหมครับก็เริ่มตั้งแต่แรกตั้งสมัยไหนไม่รู้มีวงกลมมีทางแยกมีทิศทางเหนือใต้ออกตกการจราจรมันก็ไม่ติดขัดแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าวันนี้ทางตรงเดิมมันทำไม่ได้ก็ต้องตีวงรอบเมืองเก่าอำเภอเก่าอะไรเก่าแล้วก็ทำผังเมืองรอบใหม่ใช่ไหมเราต้องเป็นสิ่งที่วอร์ด้าบางพื้นที่ที่มันทำเกษตรไม่ได้มันก็ต้องมีแผนก็จะทำอะไรต่อไปนะครับซึ่งถ้ามันไม่จำเป็นก็ทำอะไรต่อไปแต่ถ้าจำเป็นก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นเขาต้องรอต้องขอดีไม่งั้นลูกหลานไม่มีที่ทำดีใช่ไหมทำเสร็จต่อไปหมดคงไม่ไหวนะโอเคนะครับขอบคุณท่านมนใจมนใจใช่ไหมรู้จักมานานแล้วตั้งมาเนี่ยคนอื่นมีอะไรไหมวันนี้มันมี2 อย่างก็คือการรักษาสิ่งที่มีปัญหาคือในเรื่องของการ
รักษาองค์กรขององค์กรไม่ได้คือแค่กระทิโอดีในนั้นองค์กรมันมีคนขนาดใหญ่ถ้าเราบอกว่าเรามีอยู่คนเดียวไอ้นี่มันอ้วนเพิ่มท่ากว่าเราต้องไปแบกภาระเขาด้วยแต่นี่มันไม่ใช่วันนี้มันปฏิรูปประเทศพี่ดูน้องเพื่อนดูเพื่อนดูแลทุกอย่างด้วยกันแล้วระยะต่อไปพอแข็งแรงขึ้นมันจะดีทั้งคู่ประเทศชาติเขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณอาไปแจกด้วยนะกับพวกใครอ่ะพวกหน้าบ้าต่างๆเราก็ได้ไปเป็นรถติดที่ประโยชน์เอาคนที่เขากลัวว่าพอไอ้นี่มีรายได้ดีไอ้นี่มีรายได้ไม่ค่อยดีถ้ามารวมกันตั้งบริษัทมาแล้วจะเต้นตามไปด้วยก็ต้องชี้แจงให้ได้ใครจะไปทำแบบนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเราก็จะไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเราก็ต้องปรับทั้งความคิดปรับทั้งตัวเองการรูปตัวเองมันที่จะเกิดมันคงมันทำงานอยู่เข้าใจยังนะนี่ผมพูดกล่าวไปประชาชนด้วยนะมันก็จะไปหาวิธีการสร้างโรงขยะที่ทิ้งขยะบริหารจัดการแยกขยะเอาขยะเป็นพลังงานถ้าทุกคนไม่ยอมเลยไม่ได้นี่คือการบริหารการตัวเองในพื้นที่จังหวัดนี้ควรจะมีโรงขยะกี่โรงอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปทำรัฐบาลก็พร้อมจะลงทุนก็ประมาณจัดตัวถ้าบางที่ถ้าจะมีปั้งแล้วก็ตั้งตรงนี้แล้วก็สร้างไม่ได้แล้วขยะก็เยอะแล้วทำไมจะตั้งสมาคมเก็บขยะแบบพี่อ่ะเก็บได้ถึงเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมแกตรงท่าเปียติดตามนะพี่23ล้านตันเนี่ยไปยิงนะขยะสะสม23ล้านตันนะที่ไหนนะที่เกาหลีอ่ะตามเมืองโซอ่ะมีขยะภูเขาละตาท่วมสูงขนาดถึง4ชั้นเนี่ยวันนี้เป็นสวนสาธารณะเขาปรับพยากรณ์ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยปรับเป็นดินเดินของให้ถลายด้วยปรับเป็นคนกันละคนเข้าลูกหลานขึ้นไปค้างแรมพักแรมปิ้งบาร์บีคิวอาหารเกาหลีที่มือบนเป็นทรัพย์สินของประชาชนถ้าคิดอย่างนี้นะประเทศไม่ต้องไปหรอกครับบ้านไทยบ้านมันมันดีอยู่วันนี้มันเป็นประเทศวันนั้นประเทศมันต้องไปทุกคนทั้งประเทศนะฝากเพื่อจะท้องใจแบบนี้ด้วยกันเอาล่ะไปดูบนไปเดินวางอีกครับดินทำไมเข้ามา57นะไม่ได้เกินจะบอกให้วันนั้นเข้าเป็นนายกไอ้เข่าไอ้หัวหน้าเขาต้องมีแล้วเขาก็เสนออธิบายผมก็ได้ความคิดกันก็จะลายของผมนี่แหละไอ้บดีดีกว่าทำหน้าของรัฐบาลแล้วไปงานเจ็ดนะเจ็ดดีไหมดีไอ้ที่ไม่ดีก็จะไม่เจ็ดก็อยู่บ้านก็ให้กำลังใจกันทำกันต่อไปไม่ใช่อะไรก็ด่าคอร์ทอด่านายกทุกเรื่องใช่ไหมล่ะไอ้ทำเสร็จลืมไปหมดแล้วลืมทุกอย่างเลยนะลืมง่ายนะคนไทยนะใช้กับเราแล้วเนี่ยแล้วก็เจ้ามัดเจ้า